ถ้าไปอยู่ในป่าไม่มีสายตะไคร้เนาะเป็นควายป่าเนาะตรงนั้นน่ะก็ไอ้นั้นไงก็เพิ่งออกมาจากป่าเนี่ยออกมาจากป่าน้าอยู่นู่นที่อ๋อไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้เขาจะถ่ายเขาเลยมาให้เลี้ยงมีเผือกมีอะไรครับผมสวยๆหลายตัวเลยตาลแม่สวัสดีครับผมมุดอินจันชาแนลนะครับตอนนี้พี่นาพามาดูฝูงควายสวยงามของแกครับแกมีเขาแปลกเขาสวยหลายตัวครับผมแล้วก็มีฝูงใหญ่อีกฝูงนึงครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองโทรมาสอบถามพี่แกได้นะครับมาสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์ไปด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาดูตัวเปิดราคาครับแม่เผือกครับผมแม่นี่ชื่อแม่นะครับแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ130มีลูกแล้วกี่ตัวครับเนี่ยมีลูกแล้ว3ตัว4ตัวน่าจะท้องไหมครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะทับลูกเจ้าฮีโร่อ๋อเจ้าฮีโร่เลยนะครับนี่ท้องกับเจ้าฮีโร่นะครับนี่สามแม่ลูกลูกตัวเล็กเป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้อ๋อนมน้อยอ๋อพี่สาวเป็นตัวเมียนี่มาดูรอบๆเขานี่สามแม่ลูกครับผมอันนี้จะเปิดราคาไหมครับหรือว่าใครสนใจให้โทรมาถามอ๋อใครสนใจโทรมา3ครับ3ชีวิตนี่ดูของสร้างแม่เขาไม่สามแม่ลูกครับดูพี่สาวคนโตครับเนี่ยโอเคนี่ประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ลูกไหมชัดๆไปนู่นไปนู่นนี่ดูบรรทายแม่เขาฮะนี่ดูดูครับบรรทายแม่เขายังใหญ่เลยนี่ทองนี่ทองสูง130บวกนะครับแม่นี้นี่ดูโครงสร้างเดี๋ยวใครสนใจครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแม่ฝ้ายเขาสวยครับผมโอเคโอเคครับผมนี่เพื่อใครสนใจนะครับพี่นาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟาร์มนี่ชื่อฟาร์มอะไรครับบ้านฟาร์มพิมพ์ชนกค่ะอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่เหียงงามตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวันนี้จะมาโชว์ควายเขาสวยใช่ไหมครับวันนี้จ้ะแล้วก็มีฝูงใหญ่ของแกอีกทีนึงพอแกเลี้ยงสายพัฒนามาอีกฝูงละโอเคมาดูแม่นี้แม่แรกเลยแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยเงินแม่ถุงเงินโอ้ดูเขาเนี่ยนี่ไหนก้มหน้าเขาดูเขาชัดๆหน่อยดินี่โอ้รูปหัวใจเลยเขาแปลกดินี่สวยงามครับแม่นี้ตอนนี้ท้องว่างอ่ะมันน่าจะว่างนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันท้องครับผมสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยโหอย่างใหญ่130กว่านะอันนี้ไม่ใช่แม่ลูกกันนะเนี่ยจะหนุ่มน้อยนี่เป็นลูกของอีกแม่นึงนี่ดูแข้งขานี่แม่เขาแปลกเขาสวยครับผมทรงเขาเป็นรูปหัวใจนี่อันนี้โชว์นะครับผมควายหายากลักษณะแบบนี้นี่เพิ่งเห็นตัวแรกเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่ถ่ายทำคลิปเนี่ยบางตัวก็เขาเป็นรูปหัวใจแต่ก็กว้างแต่นี่ติดกันเลยโอเคนี่แม่ถุงเงินครับผมนี่เขาแปลกแม่แรกปะดูแม่ที่สองแล้วครับผมไหนแม่ถุงทองนี่แม่ถุงทองโอ้อันนี้เขาเรียกเขาอะไรครับแบบนี้เขาว่าอุ้มบุญมั้งมันต้องอ้อมนี่ก็อุ้มนะอ๋อเขาอุ้มบุญนี่ครับอุ้มบุญอุ้มบาตรอะไรประมาณนี้เนาะกว่าจะได้เขาทรงนี้เนี่ยเขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยหลายปี20ปีขึ้นไหมเนี่ยกว่าจะสะสมมาก็ใช่กว่าเขาจะงอกออกมานะควายนี่เขาจะงอกปีละประมาณกี่เซนครับว่าถึงนิ้วไหมเขาอ่ะ
นี่ก็มันน่าจะกว่านิ้วกว่าเหรอกว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้นะปีครับผมเรื่องรายละเอียดใครรู้เรื่องเขาควายว่าปีนึงเขาจะงอกกี่นิ้วกี่เซนก็ทักมาบอกได้นะครับผมบางตัวก็เขาไปเขาก็จะติดกันเลยนะแต่นี่ก็น่าจะใกล้ติดกันแล้วครับผมกำลังจะอุ้มบานแล้วโอเคนี่ตัวเมียเขาเนี่ยสูงประมาณ130กว่าอันนี้น่าจะหยดนะครับผมโอเคนี่ตัวที่2ครับผมเขาอุ้มบุญนะไอเสือน้อยป่ะเดี๋ยวไปดูแม่ต่อไปครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูแม่ของเจ้าหนุ่มตัวนี้ก่อนเขาดูใหญ่จังป่ะดูแม่ของเจ้าหนุ่มตัวนี้เดี๋ยวมาดูอีกแม่ครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่แม่สวยแม่สวยเป็นแม่ของเจ้าหนุ่มน้อยเมื่อกี้น่ะแม่เจ้าทองนี่โอ้สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูง138นี่โครงสร้างสวยเลยแม่นี้นี่สูง138บวกนี่คุณแม่ของเจ้าหนุ่มเมื่อกี้นี้ตอนนี้ท้องยังครับเนี่ยน่าจะท้องนะเพราะลูกแกโตแล้วนี่ดูทรงโหหน้ายาวเนาะปากใหญ่มีลูกแล้วประมาณกี่ตัวครับเนี่ย3-4ตัวตอนนี้ถ้าได้ราคาก็เปิดนะโอเคครับผมนี่เป็นแม่ของเจ้าหนุ่มใหญ่เมื่อตัวเมื่อกี้นะครับโอเคตัวครับควายป่าชัดๆเลยนี่ถ้าเจอในดงอย่างนี้นะนี่ถ้าไม่มีสายตะไคร้นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยอันนี้แม่ดอกสร้อยแม่ดอกสร้อยโอ้แม่เก่าแม่แก่แม่ครับนี่อันนี้เขาเรียกเขาอะไรเนี่ยเขาคาราบาวอนาคตนี่เขาจะงอนขึ้นไหมเนี่ยปลายเขาครับผมอ๋อจะยาวลากไปตลอดเลยโอเคนี่มีแต่แม่แปลกๆหลายตัวเลยครับผมเดี๋ยวมาดูฝูงใหญ่กันหน่อยครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวมาดูฝูงใหญ่ของพี่นาต่อครับนี่เจ้าหนุ่มน้อยนี่คือลูกของเจ้าลุงโชคนะครับเจ้าฮีโร่นี่ชื่อเจ้าอะไรฮีโร่นี่เจ้าลุงโชคผมก็ไปถ่ายมา2รอบ3รอบแล้วครับนี่ดูเขาครับผมนี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ย3ขวบกว่าสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย150ได้ไหม45น่าจะได้ใช่ไหมประมาณ3ขวบกว่าแล้วโอเคนี่ตอนนี้เริ่มทับไปยังครับเนี่ยทับแล้วรุ่นลูกเขาออกยังครับเลื่อยยังอ๋อยังอยู่ในท้องอยู่เริ่มทับเจ้าตัวนี้รับผสมจริงไหมครับเนี่ยรับครั้งแล้วเท่าไหร่ครับยังไม่ได้เปิดราคาเลยอ๋อลองดูก่อนนะรอดูรุ่นลูกเขาก่อนอ๋อรอว่าเขาจ่ายลูกสวยไม่สวยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเนาะครับผมเพราะตอนนี้เขาเพิ่ง3ขวบโอเคเริ่มอยู่ในท้องยังไม่ครับผมตอนนี้แม่พันธุ์เรามีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยโอ้โหฟูยังใหญ่เลยจำไม่ได้ประมาณคร่าวๆครับผม20ถึงหมดเลยประมาณเนาะโอ้ดูแต่ละตัวเลยทรงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนางมั่งแล้วก็อะไรมั่งเนี่ยครับผมนางลูกแรกมั่งแล้วก็กำลังท้องครับผมอย่างนี้เราไปหามันทางไหนรั่วเป็นเหล่าอุทัยทั้งนั้นเลยเหล่าอุทัยมั่งซื้อต่อเพื่อนมามั่งดูทรงเขาแต่ละตัวสูงก็แบบซื้อต่อจับเข้ามาอีกทีอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ในป่าไม่มีสายตะไคร้เนาะเป็นควายป่าเนาะทรงนั้นน่ะก็ไอ้นั้นไงก็เพิ่งออกมาจากป่าเนี่ยออกมาจากป่าน้าอยู่นู่นที่อ๋อเขาจะอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้เขาจะถ่ายเขาเลยไม่ให้เลี้ยงมีเผือกมีอะไรครับผมสวยๆหลายตัวเลยตาลแม่อันนี้คือเราไม่เปิดเลยแม่เนี่ยด้วยเก็บไว้ก่อนด้วยนั้นดีกว่าเวลาขอไว้พัฒนาลูกเรามาดูมาชมอะไรที่ฟาร์มดีกว่าแล้วค่ะเรามาคุยราคากันหน้าฟาร์มดีกว่าดูของจริงอะไรแบบนี้ครับผมนี่มาโชว์ตัวแล้วนี่นี่เป็นทรงควายป่าเลยเนาะโลอันนั้นสูง140กว่าเนี่ยนะแม่เนี่ยนะไหนลูกเขาอยู่ในตัวหลังอะลูกเขามีตัวผู้ป่ะเนี่ยตัวหลังลูกเขาตัวผู้เนาะตัวผู้นี่ทรงควายป่าเลยนี่ทรงเขาวงโอ้หลายตัวเลยทรงเขาแบบนี้
โอ้มีของดีด้วยเนาะเลี้ยงควายงามด้วยเลี้ยงไอหาเป็นในห้อยด้วยเนาะโอ้ยในห้อยครับผมตัวไหนดีๆสวยๆก็คัดเก็บไว้ก่อนไว้พัฒนาสายพันธุ์เขาเลี้ยงออกลูกไงครับผมอยากจะรู้ลูกสายพันธุ์ดีๆเขามาแบ่งกับไปแบ่งไปทางโซนอีสานนะที่เขามาชมฝูงที่บ้านครับผมอ๋อเขามาเห็นเขาก็มาให้ราคาเงี้ยนะแบบนี้ราคาไปตรงหน้าฟาร์มเขาก็ไปดูที่นาครับผมถ้าตัวไหนราคาตรงกันเราก็เปิดอย่างเงี้ยหาลูกดีๆมาแบบนั้นไงครับผมเขาจะไปพัฒนาสายพันธุ์อะไรนี่ข้อดีใส่มาโดนแอบในป่าเนี่ยโอ้มันจะใหญ่อยู่ครับผมมีหลายตัวนี่ต้องมาดูด้วยเองหน่อยมาเยี่ยมชมควายงามแต่ละแม่ใหญ่ๆทั้งนั้นมันจะนอนแล้วแหละแหละไม่เห็นชัดเขาอยู่เลยฝูงนี้เราเลี้ยงไว้พัฒนาไอ้รุ่นลูกเขาอย่างเดียวเหรอครับแม่ด้วยลูกด้วยแล้วพัฒนาไงครับแต่มันอยู่ในที่นาครับโอ้โหถ้าลูกตัวผู้ขายเก็บไว้อ๋ออ๋อถ้าตัวเมียนี่เราจะเก็บไว้ก่อนลูกเหมือนมันได้ลูกตัวเมียแล้วก็ทับแล้วก็ออกลูกมานี่แบบนี้แล้วลูกตัวผู้เราจะขายครับผมลูกตัวเมียเราไว้แบบมันก็ออกลูกมาเนี่ยมาบอกแรงจูงใจหน่อยเผื่อคนรุ่นใหม่สนใจพอเลี้ยงควายครับตอนเริ่มนี่เราคิดยังไงครับผมถึงเริ่มเลี้ยงควายก็เราเรียนน้อยใช่ป่ะเราเรียนแค่ป.6เราก็เหมือนว่าทํานาด้วยเลี้ยงควายด้วยมันเป็นอาชีพเสริมอ๋อแล้วก็เหมือนสร้างรายได้ไงเมื่อก่อนเขาไม่มีใครนิยมใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมานิยมกันน่ะเมื่อก่อนเลี้ยงควายไว้ถ่ายนาอย่างเดียวไม่ทันเลี้ยงควายถ่ายนาเมื่อสมัย10 20ปีที่แล้วน่ะเลี้ยงควายไถนาแต่เหมือนว่ารุ่นเนี่ยเหมือนเราถ้าหญ้าเราก็ไม่ไปไหนแล้วก็เหมือนว่าทุ่งเราก็ว่างแล้วก็หมดหน้านาเราก็ไม่มีอาชีพใช่ป่ะครับผมไม้นั้นแบบเพาะพันธุ์แล้วก็เราเลี้ยงไม่ขายมันก็เหลียวมันได้ลูกเยอะไปเองอะไรแบบนี้มันก็เหมือนสร้างรายได้แบบเราไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นไงครับผมใช่เห็นด้วยครับผมไปด้วยอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านนี่ครับมีความสุขมากกว่านะอยู่แต่บ้านอยู่กับลูกหลานอยู่บ้านอยู่กับลูกแล้วก็พ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมใกล้มันไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพอะไรเนี่ยเพราะชีวิตเราก็ไม่เคยไปทำงานที่กรุงเทพจริงทำนาเลี้ยงควายเนี่ยส่งลูกเรียนอ๋อครับผมภูมิใจมากกว่านะครับนะอาชีพสุจริตใช่บ้านบ้านครับผมสบายอยู่กับบ้านแนะนำเผื่อคนสนใจพ่อเลี้ยงควายเริ่มต้นมีอะไรแนะนำครับเผื่อคนที่สนใจเลี้ยงควายครับผมใจรักมันไม่ต้องใช้เวลาว่างมากหรอกเพราะก็มีพื้นที่มันถลายก็เลี้ยงได้แต่ฝูงไอ้เราเริ่มเหมือนแม่เล็กๆนะถ้าแม่ใหญ่เราก็ใช้พื้นที่หน่อยมันก็เลี้ยงง่ายถ้าใจมันชอบครับผมเริ่มแรกนี่เราเริ่มเลี้ยงกี่แม่ครับเริ่มแรกก็มีแม่เดียวอ๋อแม่สองแม่อะไรเงี้ยนะแล้วมันเพิ่มขึ้นเองแล้วเราไม่ได้ทำไอ้เลี้ยงควายอย่างเดียวเราทำนาด้วยอะไรด้วยไงอ๋อควบคู่กันไปอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่แล้วก็ควายนี่เขาชอบเล่นน้ำเป็นพิเศษนะครับเราต้องมีบ่อน้ำบ่อโคลนให้เขาด้วยเรามีพื้นที่ที่อยู่ข้างในเนี่ยครับผมอันนี้เขาจะถ่ายให้มาเลี้ยงยามดีเราเคยปล่อยรุ่นลูกเข้าไปยังชุดนี้ปล่อยตัวผู้อ่ะไม่ปล่อยราคาเท่าไหร่ครับผมรุ่นลูกมันไปเวียดไปเวียดเพราะไอ้รุ่นลูกมันไม่ค่อยมีราคาอ๋อฝูงนี้เราเพิ่งได้พ่อของฝูงสายเลือดมาอันนี้เราเพิ่งจับมาเมื่อสี่ห้าปีเราปล่อยแต่ตัวผู้แล้วเข้าอ๋อเราเพิ่งได้เจ้าลูกลุงโชคมาเป็นพ่อครูฝูงตัวแรกหลักแสนเราเพิ่งได้พ่อพันธุ์สายเลือดดีมาตัวแรกแล้วตอนนี้ก็ได้เจ้าเงินมาอีกตัวนึงอ๋อมาสลับสายกับเจ้าขายเจ้าแม่แล้วพ่อครูฝูงแล้วขายแม่ไปหลักแสนกว่าบาทที่เขามาจับไปทางอีสานนะครับผมอ๋อเขาเล่นจับแม่พันไปเลยแม่ลูกยกแม่ยกลูกแสนเจ็ดเดี๋ยวนี้เขาไปออกหลายแสนอยู่เขาเป็นเขาจะเอาแม่บ็อกใช่ไหมล่ะครับผมแต่ตอนนี้เราจะเอาเพาะรุ่นลูกเขาแล้วเพราะเราได้พ่อพันธุ์สายเลือดมาดีแล้วอันนี้เขาได้พ่อพันธุ์ดีแล้วก็เหมือนว่าเดี๋ยวเขาอยากได้ลูกราคาแบบที่เขาแบบจับต้องได้นะครับจับต้องได้อะไรนี่อ๋อต่อไปแล้วก็พ่อพันธุ์เฉพาะรุ่นลูกของเจ้ารุ่นหลานของรุ่นโชคก็เหมือนว่าลูกเจ้าฮีโร่ครับผมเดี๋ยวนี้ชื่อฮีโร่แล้วก็เหมือนเจ้าเงินโตแล้วก็จะเอาปรับสายพันธุ์แบบนี้โอเคเจ้าฮีโร่กับเจ้าเงินนี่ก็เป็นหลานของเจ้าหนุ่มทั้งคู่มาเจ้าเงินเป็นลูกของเจ้าอะไรนะเจ้าเงิ
ันเป็นลูกของเจ้าทองตีนโตเจ้าทองตีนโตก็เป็นลูกของเจ้าหนุ่มกนันโป๊ดเนาะส่วนสายเจ้าฮีโร่นะครับเป็นลูกของไอ้ลุงโชคลุงโชคลุงโชคก็เป็นเอ้เขาพี่ชายเนี่ยเจ้าหนุ่มกนันโป๊ดเหมือนกันนะครับโอเคเจ้าลุงโชคเจ้าลุงเพชรเจ้าทองตีนโตเป็นลูกของเจ้าหนุ่มก็เท่ากับว่าเขาเป็นญาติกันนะโอเคเป็นลูกของเจ้าหนุ่มเหมือนกันโอเคนี่สวยสวยอ๋อสายเผือกเราก็มีเหมือนกันอันนี้มาตั้งเล็กแต่น้อยเลี้ยงแต่ตัวแบบมันถึงในเลี้ยงมาตั้งแต่เหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมเผือกมันมีแต่มันขี้โค้งสูงประมาณเท่าไหร่กันแม่เผือกเนี่ย30กว่าป่ะอ๋อเรามาพัฒนารุ่นลูกเขาอีกทีนึงโอเคนี่ขยายพันธุ์พัฒนารุ่นลูกเขามาเผื่อใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มว่าฟาร์มนี้อยู่ไหนครับผมบ้านหมู่1หนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเบอร์โทรติดต่อครับเผื่อมีคนสนใจแม่พันธุ์0848157095โอเคครับผมพี่นาน่ะหรือเบอร์พี่ยิ่ง0848111649โอเคเที่ยวชมดูได้ค่ะครับผมนี่สำหรับใครที่สนใจพ่อเลี้ยงควายก็เข้ามาศึกษาด้วยเองได้ครับผมพี่นาเป็นกันเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โอเคสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแชร์ไปด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมแม่นี่ชื่อแม่อะไรนะซับอันนี้คือแม่แรกตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงเลยครับแม่แรกเลยมีลูกเขาประมาณกี่ตัวครับให้ลูกมา5-6 ตัวแล้วมั้งเราจับเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ามันก็มาตกลูกให้ลูกทีหลังมันให้ลูกปีละตัวเลยครับตอนนี้ท้องกับเจ้าฮีโร่ไหมครับตอนนี้ชุดหลังเนี่ยเป็นลูกเจ้าฮีโร่ครับผมอันนี้คือแม่พันธุ์ตัวแรกของพี่นาเลยนะรักมากเลยนะตัวนี้นะจับเข้ามาครับผมอ๋อเราเริ่มเลี้ยงนี่ได้แม่พันธุ์พร้อมลูกมาครับเพราะจากรุ่นแม่อ๋อซื้อแม่ลูกมาเวลาเริ่มเลี้ยงเราก็เลี้ยงมาเป็น10 แม่เลยนะครับผมอ๋อค่อยๆหามาอย่างนี้นะครับแบบหนูไอ้นั้นเวลาเข้าไปเลี้ยงอะนะครับผมชอบตัวนี้ชอบตัวนี้เราก็เอามา